ที่นี่เจ้าที่แรงซะด้วยสะดอกเคราะห์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอ่ะนี่ไงกรกฎนะวะน้องศักดิ์น้องศักดิ์เข้ามาแล้วแต่ว่าเขาให้หมวกไปแล้วเนาะหมวกนี่ผลิตญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะออกมาเลยคู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สนามหน้าลำน้ำนานาวัดหัวดงบ้านไก่ทองบ้านถิ่นกำเนิดเหลือยาวในจังหวัดพิจิตรนี่ต้องกำเนิดเกิดจากที่นี่ล้วนๆเอาเราไว้พันแสนพันแสนอยู่ในร่องน้ำแดงก่อนละก่อนอยู่ในร่องน้ำลำเงินขออนุญาตภาพแบบกระชับกระชับพันแสงพันแสงไล่บีขี่ขอตั้งแต่จุดปล่อยตั้งแต่จุดปล่อยนี่พันแสงไม่ยอมเลยไม่ไว้ใจยอมแล้วเจ้าตีบุลือตีบุลือรู้ว่าตีบุลือขวัญทัพทิมคนบ้านวังตะนุยแถวได้ยิ้มแสงแต่ไอ้คนไทยมาคนบ้านบุงคนบ้านบุงนั่นคือท่านสมวงบ้านพิวาสอทอตะวันลูกหลานสอทอตะวันถือไทยนั่นก็คือนั่นก็คือพันสมวงเราละไว้แพทย์สมวงส่งท้ายพันแสงจะหนีพ้นไปพ้นในเมื่อกรกฎนาวาคนละคนนาวาปุยประดาทองคนพิจิตรก็สู้ตายไม่กันเลยเอาละครับดูสิว่าลองดำแดงขนาดนี้พันแสงพันแสงจากสองแสงทำได้ไม่ได้เที่ยวแรกเที่ยวแรกชิงชนะเลิศชิงชนะชิงถ้วยพระราชทานลงน้ำชิงน้ำเงินกรกฎกรกฎนาวาเพชรยิ่งยาเริ่มจะเหลื่อมล้ำแต่ดำคือหน้าพันแสงพันแสงเริ่มปีมาแล้วเอาละว่าพันแสงเริ่มปีมาแล้วว่ามีเท่าไรใส่ให้หมดละว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวชิงถ้วยพระราชทานเที่ยวแรกละว่าพันแสงพบกับกรกฎนาวาพันแสงก็ดูมันว่าตอนนี้ไล่บอลไล่เบียนไล่เสียดไล่สีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใครดีใครอยู่ใครบดใครไปใครบดใครไปโคตรแล้ว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 พันแสงนั่นก็กอนละกอนตัวยาวตาเอ้าก็ยาตาโคนตาคอพันแสงกอนละกอน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 เข้าเส้นชัยขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับครับกรรมการผู้ทรงเกียรติตัดสินล่องน้ำแดงพันแสงจันทร์สองแสงเป็นเรือชนะครับพี่น้องพันแสงจันทร์สองแสงเป็นเรือชนะครับพี่น้องมา